จังหวะเนี้ยคุณเห็นตาลุกไหมเราสามารถเอาม้าเนี่ยเข้าไปลุกนะครับระหว่างโคนแล้วเรือเนี่ยมันจับตัวนี้อยู่เพราะงั้นคุณต้องสร้างให้มันเกิดรูปแบบนั้นให้ได้สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมมีช็อตเด็ดจากงานแข่งศึกม้าโยงขวามาฝากนะครับศึกม้าโยงขวาเนี่ยก็เป็นงานแข่งที่เพิ่งจบไปนะครับก็คืออาจารย์โบ๊ทเนี่ยได้แชมป์นะครับแต่รอบก่อนหน้านั้นน่ะที่เป็นรอบ4คนสุดท้ายเนี่ยคืออาจารย์โบ๊ทเนี่ยปะทะกับน้องเอ็มนันทวัฒน์ครับคู่นี้เป็นคู่ที่น่าดูแล้วฝีมือเขาก็ค่อนข้างจะสูสีคู่ขี้กันมากนะครับแต่ว่ามันมีช็อตนึงครับที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือจังหวะเนี่ยครับคือต้องบอกก่อนครับว่าอันนี้มันเกิดขึ้นในการแข่งขันนะศึกม้าโยงขวานะครับก็เป็นในรอบ4คนสุดท้ายนะก่อนอื่นเนี่ยเรามาวิเคราะห์กำลังหมากก่อนทุกๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือเป็นหมากรุกเนี่ยทุกคนเวลาคุณมีโจทย์นะครับพวกนี้คือโจทย์นะคุณต้องหาโจทย์ให้เจอนะครับก็คือว่ากำลังของสีขาวกับสีแดงเมื่อเปรียบเทียบเป็นยังไงบ้างนะคุณก็ลองดูครับเม็ดตายไปนะครับม้าตายไปเบี้ยกี่ตัวให้สังเกตจากข้างกระดานนะครับสังเกตจากข้างกระดานอย่างนี้นะเบี้ยสีแดงนะตายไป3ตัวนะครับเม็ดตายไปตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเม็ดนะครับสู้กับ2เบี้ยนี่ประมาณนี้นะครับกล้องมันบังอยู่เม็ดสู้กับ2เบี้ยถามว่าโอเคไหมเม็ดสู้กับ2เบี้ยทีนี้คุณต้องมานั่งดูครับว่าเม็ดของสีขาวเนี่ยมันกัน2เบี้ยสีแดงได้ไหมในกรณีเนี้ยมันก็ดูเหมือนจะกันไม่ได้ใช่ไหมเพราะงั้นก็ต้องมาดูตำแหน่งต่อไปครับโคนได้ใช้งานไหมม้าได้ใช้งานหรือเปล่าเรืออยู่ในตำแหน่งถูกจุดไหมแล้วตัวไหนเป็นจุดอ่อนเช่นตัวนี้แล้วคุณเอาทุกอย่างเนี่ยมาประมวลผลนะแล้วก็บวกไปถึงการดูพื้นที่ด้วยพื้นที่เนี่ยสีขาวค่อนข้างที่จะยึดพื้นที่ได้ดีจังหวะเนี่ยครับจังหวะเจ้าปัญหาเลยก็คือว่าหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยอาจารย์โบ๊ทนะครับเขาเดินเบี้ยลงมาสีขาวคือน้องเอ็มนันทวัฒน์จังหวะเนี่ยเหมือนว่าในเกมจริงนะครับน่าจะไปเดินม้าลุกมั้งตู้มเข้าไปอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยก็เลยไม่มีอะไรผลของเกมเนี้ยคิดว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นน้องเอ็มนันทวัฒน์พลิกกับมาแพ้มั้งซึ่งจริงแล้วทรงหมากเนี่ยเสมอแต่ถามว่าพอไปเดินเบี้ยลักษณะเนี้ยเราจะมีวิธีการเข้าตียังไงอันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับเทคนิคแรกนะครับคือคุณรู้แล้วว่าฝ่ายตรงข้ามเขาแอคชั่นตรงกลางกระดานมาคุณต้องมานั่งดูก่อนกลางกระดานมันมีจุดมีอะไรไหมนะครับที่เราจะสามารถเข้าตีได้คุณต้องสร้างแผนขึ้นมาแผนแรกนะครับในการเข้าโจมตีตัวนี้ครับใช้เม็ดเนี่ยกินไล่โคนไปก่อนดูแผนที่ผมลองเอามาวิเคราะห์ลองเรามาถอดดูนะถ้าเกิดว่าเราใช้เม็ดกินไล่โคนไปก่อนเนี่ยถ้าฝ่ายสีแดงอาจารย์โบ๊ทนะครับใช้โคนกินเม็ดจังหวะเนี้ยคุณเห็นตาลุกไหมเราสามารถเอาม้าเนี่ยเข้าไปลุกนะครับระหว่างโคนแล้วเรือเนี่ยมันจับตัวนี้อยู่เพราะงั้นคุณต้องสร้างให้มันเกิดรูปแบบนั้นให้ได้จังหวะเนี้ยเราใช้โคนกินโคนนะครับทำให้สีแดงเนี่ยต้องใช้เรือกินพอจังหวะนี้เสร็จเนี่ยเอาม้าเข้าไปลุกป้าบเห็นไหมเพราะงั้นเนี่ยสีแดงเนี่ยจะมีภาระอยู่2อย่างพร้อมกันที่จะต้องแก้ไขภายใน1มูฟซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากแก้2อย่างใน1การเดินแก้อะไรบ้าง1นะครับเรือเป็นจุดอ่อนอยู่เห็นไหมเรือสีขาวจะล่อเรือสีแดงม้าสีขาวจะล่อโคนสีแดงเพราะงั้นเนี่ยถ้าเอาง่ายๆขุนแดงเดินมาผูกนะครับวิธีการต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าเม่นสลัดขนนี่กินเข้าไปก่อนทำให้เรือของสีแดงหายไปลำหนึ่งสีแดงใช้ขุนกินใช่ไหมสีขาวใช้ม้ากินโคนสรุปสุดท้ายรูปทรงเป็นยังไงคือหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาก็จะเป็นต่อโคนตัวหนึ่งไงถ้าเกิดสีแดงเดินขุนขึ้นมาอันนี้เราอาจจะเอาขุนก้าวร้าวเข้าไปเลยแหละขุนผูกม้าไปเลยแต้มนี้ผมว่าได้แล้วก็เดี๋ยวเอาเรือมาตีลูกกินเบี้ยอะไรก็ว่ากันไปนะทรงนี้ผมยืนยันว่าสำหรับโดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าสีขาวค่อนข้างที่จะเป็นต่อนะน่าจะเรียกได้ว่าเป็นต่อถึงชนะนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นแต้มที่เราแบบมานั่งถอดดูนะว่าเอ๊ะถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับหรือว่าฝ่ายน้องโบ๊ทฝ่ายน้องเอ็มนันทวัฒน์ไม่เดินตามในเกมจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะรูปทรงมันจะตีแหกออกไปทางทิศทางไหนนะผมว่าเราก็สรุปได้นะก็คือว่ายังไงเนี่ยแต้มแรกก็ต้องเอาเม็ดกินแต่ทีเนี้ยครับถ้าเกิดว่าเราเอาเม็ดกินเนี่ย
ถ้าฝ่ายของน้องโบ๊ทนะครับเขาไม่เอาโคนกินตอบละเขาใช้โคนเนี่ยเดินมุดขึ้นมาเราจะไปเดินตัวไหนดีผมมีแต้มแนะนำโคนไล่ม้าครับอันนี้สวยเพราะว่าม้าเนี่ยเดินยากแล้วครับม้าเนี่ยหลบไปนู่นไปนี่ค่อนข้างที่จะมีความลำบากมากนะสมมุติว่าม้าเนี่ยหลบมากินตรงจุดเนี้ยเราก็ถอนเม็ดเนี่ยมาค่อมระหว่างโคนกับม้าก็เดินได้นะตรงนี้ก็ยังพอที่จะไปต่อได้นะครับอันนี้เท่าที่ผมถอดมานะมาดูกันต่อนะครับสมมุติว่าไม่เอาม้ามากินเบี้ยนะแล้วก็ไม่เดินโคนขึ้นมาด้านบนด้วยแต่ว่าไปถอยโคนลงมาด้านล่างสมมุติไปถอยโคนในลักษณะนี้จะมีวิธีการเดินยังไงผมก็ยังยืนยันนะที่จะเอาโคนขึ้นไปในลักษณะนี้นะครับเป็นการเอาโคนไล่ม้านะถ้าสมมุติเนี่ยเขาเอาม้ามากินนะครับฝั่งน้องโบ๊ทเนี่ยเอาม้ามากินแล้วก็จะปักโคนขึ้นไปตรงๆนี่เห็นไหมเราปักโคนขึ้นไปตรงๆฮะถ้าเกิดว่าเราปักโคนขึ้นไปตรงๆเนี่ยสมมุตินะสีแดงเนี่ยยกม้ากลับมาที่เดิมทำไงเรามีวิธีการอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าสีแดงโยกม้ามาเราก็อาจจะเอาโคนกินโคนก่อนให้เรือกินเอาม้าลุกนะเพราะว่าสีแดงเนี่ยถ้าขยับไปตาอื่นเนี่ยสมมุติขยับลงล่างเบี้ยฟรีใช่ไหมเบี้ยตรงนี้ฟรีถ้าเกิดว่าขยับขึ้นบนหนักเลยถ้าขยับขึ้นบนเจอโคนลุกลอยโคนได้กินฟรีนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าสีแดงเอาขุนกินเรือเอาขุนกินโคนเข้าไปก็จะโดนเรือกินเรือนะครับและนี่ครับเป็นแต้มที่ผมลองถอดมาแล้วผมว่ามันเป็นช็อตเด็ดมากที่สามารถที่จะพลิกเกมได้เลยนะครับของเกมแข่งในรอบ4คนสุดท้ายระหว่างอาจารย์โบ๊ทนะครับและน้องเอ็มนันทวัฒน์นะที่เป็นแต้มที่พลาดไม่ได้นะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบผมวิเคราะห์เกมแข่งแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ใช่กดแชร์ครับรักกันแน่ๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนคลิปนี้นะครับมีผู้สนับสนุนนะครับก็คือร้าน Chessco นะครับร้านจำหน่ายอุปกรณ์หมากกระดานมาตรฐานระดับแข่งขันนะฮะถ้าใครกำลังมองหาอุปกรณ์หมากกระดานอยู่นะไม่ว่าจะเป็น Crossword Amat หมากรุกไทยหมากล้อมหมากฮอสเนี่ยก็สามารถติดต่อร้านไปที่เว็บ chessco.com ได้นะครับ